สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกับทีมงาน iWalk ของเราอีกครั้งนะสำหรับเรามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือการลบวานของนักเตะลาวในหลายปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อทีมชาติลาวส่วนใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราไปฟังบทแถลงข่าวของห้องประธานสภาบาเตแห่งชาติลาวและเลขาธิการสภาบาเตแห่งชาติลาวนำกันเลยส่วนทีมชาติลาวเฮาแมนได้มีนักเตะมาจากประเทศฝรั่งกับอิตาลีที่เฮามุ่งกันนี้เรามี1คนและนักเตะลาวที่ไปค้าแข่งอยู่ลีกไทยแมนมี3คนซึ่งเวลาฝึกซ้อมกับนักกีฬาที่มาจากลีกไทยและลีกฝรั่งนี้มีเพียงเวลา3วันเท่านั้นที่เข้าร่วมทีมชาติที่ได้ซ้อมร่วมกันก่อนเริ่มการแข่งขันส่วนด้านการคัดเลือกนักกีฬาการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติของพวกเฮาทั้งนี้เป็นมีตัวเลือกหน่อยอายุเฉลี่ยของนักกีฬาของพวกเฮามีเพียง22ปีเท่านั้นแต่ยังมีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับทีมชาติสุดใหญ่บ่หลายส่วนนักกีฬาที่มีประสบการณ์ในเมื่อก่อนเป็นบ่สามารถเข้าร่วมทีมชาติได้ย้อนคือ FIFA หรือสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติลงโทษสาเหตุย้อนมีการล้มบาสในหลายปีที่ผ่านมาจำนวนนักกีฬาที่มีความสามารถเหล่านี้ที่ถูกลงโทษหรือถูกแบนจาก FIFA เป็นประมาณ45คนที่พวกเขาเสียนักกีฬาที่มีคุณภาพไปส่วนนักกีฬาจำนวนหนึ่งที่บ่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของคณะนำได้ก็ถูกลงโทษบ่สามารถให้ลงแข่งขันอัน45คนนี้ก็เอาทอดเข้ามาเนาะจากทางมันถึง45คนอยากว่าเรื่องแนวคิดการเมืองเรื่องการศึกษาอบรมเรื่องทั้งหมดนี่ถ้าเอาไปเห็นสาพันธ์ได้เห็นก็แม้แต่สาพันธ์ได้เห็นมันมีองค์กรหนึ่งของ FIFA ของ AFC ฮับที่ชอบเฉพาะเรื่องลมบาแล้วข้าเจ้าหันมีบ่อแสมาข้าเจ้าเห็นว่ามีสิมีการล้มบาหรือว่ามีการล้มบาแล้วข้าเจ้าแจ้งเข้ามาและเข้านี่เป็นผู้ไปสืบสืบได้เราก็เสนอคันเทิงเสนอตำรวจเจ้าหน้าที่เสนอคุณภาษาก็ตัดสินอันนี้มันขึ้นกับตัวบุคคลเนาะถ้าว่าแท้เข้านี่นะก็เชื่อไปแค่ขันแต่ละที่ละทีเมื่อสาพันธ์ในการมันมาพวกหลงเราเรื่องว่าการล้มบาดกันอย่างนี้ขอนำเสนอเนาะให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษามาก็มาขอซะอันนี้มันเป็นขายซะมันเป็นการขายซะขายบ้านขายเมืองขอนำเสนออย่าสู้ให้ยึดอย่างนี้ห้องนายกมันก็ยังมาเล่าอย่างนี้แต่ว่าพวกนี้กับผู้ฟังท่านผู้ฟังผลสุดท้ายมามันก็ถือเป็นแบบนี้และถ้าเราได้ลงโทษเป็นแบบนี้ถึงว่าสิ่งนั้นเก่งมาในกระยาคันท่าวันมีแนวคิดคือจังสันตัวหักบ้านหักเมืองถ่ายสร้างคือจังสันเอาพอเอาและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะถือแบบตลอดชีวิตอันนี้เป็นการตัดอนาคตของพระเจ้าตลอดชีวิตเนาะมันเป็นจังสันเรื่องความพยายามที่สุดแต่ละเทื่อที่นั่นมีการเบากันเนี่ยก็ที่ล้มก็ยังเบาอีกเพราะว่ามันตัวเสียเฉพาะแต่นักกีฬาซึ่งมันเสียว่าสัมพันธ์เสียว่าประเทศชาติเนาะเป็นยังไง